ดีค่ะโอ้โหหนูอ่ะอ้ำหิวเลยมื้อนี้นะคะจะชวนมาทานของฟรีกันค่ะของฟรีอ้ำให้กินไก่ไปแล้วฟรียังไงก็คือเหมือนฟรีนะคะก็เพราะว่าแหม่มนะคะเอาผักจากในสวนนะคะผักจากในสวนที่เราปลูกไปขายนะคะพอขายได้แล้วนะคะเราก็เอามาเปลี่ยนเป็นอาหารมื้อนี้ไงคะมันก็เลยเหมือนฟรีนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ใส่ยาอะไรนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารนะคะเราก็ใช้ไปวิ่งไล่จับเอานะออกกำลังกายไล่แมลงนะคะนะคะก็ผักในสวนของเราที่เรากินไม่ทานเนี่ยไปขายนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นที่เราผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็จะช่วยพี่แว่นนะคะเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะก็โนอาจจะได้มีเงินเก็บไว้เรียนเนาะโอเคเดี๋ยวเรายกไปทานกันค่ะจัดวางเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะทานตัวเสร็จทานกันค่ะนี่ค่ะให้โนอาอันโนอาอ้ามก่อนลูกโอ้โหเก่งจังเลยจะให้ถือเองก็กลัวหักไปแล้วโอเคเอากินไก่แล้วก็ต้องกินข้าวด้วยเนาะคนเก่งอะโอ้โหน่าอยากถือเองอะไหมอะแม่หักไปให้ละเนี่ยค่ะแม่มก็อยากจะชวนเพื่อนๆให้ปลูกผักกันนะคะปลูกผักเนี่ยไม่ใช่ว่ายากมากแม่นะคะอยู่เมืองไทยนะคะไม่เคยปลูกผักเลยแม่อยู่กับพ่อเลี้ยงคนญี่ปุ่นนะคะแม่อยู่กับพ่อเลี้ยงคนญี่ปุ่นที่เมืองไทยตั้งแต่เด็กนะคะไม่เคยลำบากไม่เคยปลูกผักอาหารก็ไม่เคยทำด้วยเพราะว่าแม่คุณแม่นวลนะคะทำอาหารเก่งมากนะแล้วเราก็ไม่เคยเรียนรู้เลยนะคะเราก็ประมาณว่านั่งรอกินสบายใจมีแม่ทำให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยทำเลยเสร็จปุ๊บจนมาเป็นแฟนกับพ่อแว่นนะคะอ้ำแล้วก็ได้มาอยู่ญี่ปุ่นนะคะจากนั้นเนี่ยก็แม่หัดเริ่มทุกอย่างตอนที่อยู่ต่างประเทศนะคะค่อยๆกินสิลูกเรียนรู้ทุกอย่างตอนอยู่ต่างประเทศนะคะหาข้อมูลทดลองนะคะทดลองทำนู่นทำนี่แล้วก็ดูเกษตรของญี่ปุ่นนะคะว่าเขาทำยังไงเขาปลูกยังไงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ทดลองแล้วก็ อ้ำข้าวด้วยเคี้ยวไก่ก่อนแล้วก็ถามพี่ที่เป็นที่รู้จักกันนะคะก็ถามพี่เขาทำยังไงแล้วก็ทดลองแล้วก็ทำดูผลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่เมื่อก่อนนี้ปลูกผักนี่แบบว่าปลูกมะเขือเทศนะคะออกลูกแค่ลูกเดียวก็เคยค่ะแม่อะตอนแรกๆนะเพราะว่าตอนแรกคือไม่เข้าใจเลยว่าอะไรมันคืออะไรต้องใช้ดินอะไรต้องทำยังไงอยู่ต่างประเทศเราควรจะเพาะเดือนไหนลงเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำไม่ได้นะเฮ้ยต้องทำได้สิอะไรเงี้ยค่ะก็ลองพยายามมาจนทุกวันนี้ค่ะก็มีผักทานแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะเขาทานเลยเห็นไหมตอนนี้นะคะอ่ะมีผักทานเองปลอดสารสดๆผักเหลือนะคะสามารถเอาไปขายได้เห็นไหมเอาไปขายแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาหารนะคะเนี่ยให้โนอาทานให้พ่อแว่นทานก็ช่วยพ่อแว่นนะคะเก็บเงินได้เยอะขึ้นกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะคือเราอยู่บ้านเราก็สามารถหารายได้นะคะเงินบางส่วนแม่อยากเอาไปคีบตุ๊กตาแม่ก็แบ่งไปคีบตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะคีบพอได้ตุ๊กตาแม่ก็แบ่งขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่แม่บ้านที่แบบ
เราอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นก็พอบ้านเขาก็จะเหนื่อยนะคะช่วยถ้ามีทางเป็นไปได้ก็ช่วยกันหาก็ดีอะค่ะโอ้หนูอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยกินเก่งเดี๋ยวปีหน้าหนูอาจารย์ก็ปลูกผักกับแม่เนาะอันนั้นวิ่งไปละเดี๋ยวปีหน้าหนูอาจารย์ก็ปลูกผักกับแม่เนาะเดี๋ยวจะให้เขาหัดปลูกผักเองนะคะแล้วก็อันไหนเขาปลูกเองถ้าขายได้ก็เอาเงินหยอดให้เขามาใช่ไหมเจ้าเล่นนะคะเนี่ยเจ้าเล่ว้าวว้าวว้าวได้กินของอร่อยแล้วอารมณ์ดีเลยนุ่นค่ะบ๊ายบายไหนมาบ๊ายบายตรงนี้ให้ป้าดูก่อนกินข้าวอยู่ไปวิ่งทำไมลูกเดี๋ยวสับลักนั่งร้องค่ะเร็ว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 โซนเดี๋ยวนี้เอาโต๊ะมาตรงมาต่อโอ้โหดื้อจริงเลยเปลี่ยนเลนกล้องแล้วมองแม่มองกล้องไม่ถูกว่าต้องมองตรงไหนนะมองผิดทุกทีเลยตาแม่ก็เหมือนมองที่อื่นใช่ไหมแต่จริงๆต้องมองกล้องตรงนี้เนาะบ๊อบมาแล้วกินไหมกินอีกไหมล่ะกินอีกไหมล่ะจับได้เลยนี่ค่ะแกล้งเป็นลิงไงแล้วต้องก่อนนะเนี่ยมากกว่ามากกว่าปิ้งก่อนนะจ๊ะแมวโอเคอันนี้อยู่คัดแม่แล้วอันนี้ลองก่อนกินไปเรื่อยๆเราจะเค็มๆแล้วหมดแล้วนี่มีอีกมันใส่ไม่แก้วมันใส่ไม่พอกินได้เลยอ่ะน้องกินองุ่นแล้วเหรอไม่กินไก่แล้วเหรอไม่เอาเหรออ่ะกินไม่น่าจะข้าวโพดน่ากินนะเนี่ยนี่อุ้ยน่ากินแมวหวานนอนนั่งดีๆเถอะแมวไม่กินอันเนี้ยอันนี้เป็นไส้ใหญ่นะคะเนี่ยพ่อโอเคกินแล้วพ่อหนูไม่กินน้ำซอสอันเนี้ยพ่อเหมือนเขาผสมมิโซะไปหน่อยนึงโอ้เงินด้วยเขาเรียกกันไม่เคยจำได้ทำเหนื่อยเข้ามาได้ห้าโมงเย็นทุกวันไหนก่อนเที่ยงค่ะกับมีความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดอีกอย่างนึงคือเวลาที่เขาปลูกข้าวโพดนะคะเขาจะไม่ปลูกแบบเป็นแถวแบบแถวเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เขาต้องปลูกติดกันเยอะๆเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเกสรของข้าวโพดที่อยู่ข้างบนสุดนะคะเวลาที่จะผสมพันธุ์เนี่ยฝักข้าวโพดนะคะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเกสรเนี่ยเขาก็จะตกลงมาใส่ฝักข้าวโพดนะคะให้ผสมกันจนเป็นข้าวโพดนะถ้าสมมติว่าปลูกแถวเดียวเกสรมันก็จะตกมาไม่โดนต้นตัวเองพอนี้เขาปลูกใกล้กันอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบไอ้แถวนี้เกสรตกมาใส่ของข้าวโพดแถวนี้ไอ้แถวนี้ก็ตกมาใส่ของแถวนี้ไงคะก็เลยทำให้การผสมได้ผลมากขึ้นติดฝักเยอะขึ้นอันนี้นะคะจะได้ความรู้มาส่วนองุ่นเวลาเลือกให้เลือกที่ผิวมีนวลขาวๆเยอะๆค่ะยิ่งดีเพราะว่าเขาจะเหมือนว่านวลขาวๆเนี่ยมันจะ
ป้องกันฝนป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รสชาติเนี่ยไม่จืดนะคะที่เคยรู้มานะคะอืมอันเจ้าแม่อิ่มแล้วมั้งพอกินเถอะน้าอิ่มแล้วเนี่ยก่อนทำกล้องตอนอยู่ในครัวก็วิ่งไปขอกินไก่ย่างต้องเยอะกินจนอิ่มแล้วโนอาเนี่ยดูพุงเนี่ยโชว์พุงให้ลุงกับป้าดูสิเนี่ยปึ้ง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 โชว์ได้โอ้โนอาโชว์ค่ะโนอาโชว์พุงเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำกันแล้วโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโนอาบายบายคุณลุงคุณป้าย่างเร็วไปแล้วบายบายก่อนสวัสดีครับบายบายคุณลุงคุณป้าครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเป็นยังสวัสดีครับสวัสดีป้าก่อนขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะแม่แหม่มก็อยากจะขอฝาก channel วิธีการทำอาหารและวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆของแม่แหม่มด้วยนะคะใช้ชื่อ channel ว่ากาญจนาอิจิมานะคะตามที่ขึ้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝากคลิกรูปกระดิ่งสีเทาด้วยนะคะเวลาอัพคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดมาสนุกด้วยกันนะคะ